สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music ดนตรีบำบัดคืออะไรใครคือคนที่ต้องการได้รับการบำบัดหาคำตอบได้ในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจร Gen Z and Classical Musicบทเพลง Winter จากเพลงชุด The Four Seasons ประพันธ์โดยคีตกวีชาวอิตาเลียนอันโตนิโอวิวาลดีท่อนที่ท่านผู้ฟังเพิ่งจะได้รับฟังกันไปก็คือท่อนที่2จากทั้งหมด3ท่อนต้อนรับฤดูหนาวกันนะคะเดือนธันวาคมเป็นบทเพลงที่ไพเราะมากๆไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรเลยแค่นึกภาพบรรยากาศหิมะสวยๆเนาะแต่ก็แหมประเทศไทยเนาะเดือนธันวาคมเราก็ยังร้อนกันอยู่ใช่ไหมคะค่ะก็วันนี้เราอยู่กันกับพี่ลูกจันนะคะแล้วก็พี่ปิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันเองเลยดีกว่ามี2ท่านวันนี้เนาะก็สวัสดีนะคะชื่อลูกจันนะคะเป็นนักดนตรีบำบัดเรียนจบที่ Roehampton University ที่อังกฤษนะคะลอนดอนค่ะสวัสดีค่ะชื่อปิมปิมนะคะก็เป็นนักดนตรีบำบัดเหมือนกันแล้วก็จบที่เดียวกันกับน้องลูกจันนะคะไปรู้จักกันที่นั่นหรือเปล่าคะอ๋อไม่เรารู้จักกันก่อนแต่ลูกจันลองเล่าก็พี่ปิมความจริงแล้วสามีพี่ปิมนะคะเป็นลูกศิษย์ของคุณพ่อนะคะค่ะก็เลยรู้จักกันมานานแล้วพอตอนที่เริ่มหาหลายที่ว่าเราอยากไปเรียนดนตรีบำบัดเนี่ยเราเริ่มสนใจเราเป็นที่ไหนดีก็มีคนนั้นพี่จอสามีพี่ปิมก็บอกว่าอ้าวพี่ปิมเป็นนักดนตรีบำบัดไงถามสิก็เลยได้ติดต่อกับพี่ปิมก็ถามพี่ปิมก็เลยแนะนำความจริงแล้วคือพี่ปิมไปเรียนก่อนแล้วเราก็เลยตามไปเป็นรุ่นน้องที่รุ่นน้องลูกกันเป็นรุ่นน้องค่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังสงสัยคุณพ่อคืออาจารย์นัทยนตระลักษ์ที่มาออกรายการเราตอนก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะนี่พี่ลูกจันเป็นลูกสาวจริงๆรู้จักน้องตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราะว่าได้เรียนเป็นโนที่นัทสตูดิโอเหมือนกันใช่ก็เห็นตั้งแต่เด็กเลยเป็นแหล่งผลิตนักเป็นโน แต่ปัจจุบันเป็นคุณหมอแล้วเรียกอย่างนี้ได้ไหมคะดนตรีบำบัดนักดนตรีบำบัดนี่เรียกว่าเป็นหมอว่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช่แต่ความจริงแล้วถ้าเกิดนักดนตรีบำบัดเราก็สามารถเรียกว่านักบำบัดก็ได้หรือเต็มไปเลยนักดนตรีบำบัดต้องมีคำถามแน่นอนขนาดมุกเองก็ยังสงสัยเลยว่านักดนตรีบำบัดคืออะไรจะตอบให้แบบสั้นๆเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีภาพของนักดนตรีบำบัดคืออะไรอาจจะเป็นเพลงที่เราเคยฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าเนาะเดี๋ยวจะลองพูดให้เห็นภาพทางง่ายๆในประโยคเดียวก็คือเหมือนกับว่าเราใช้ดนตรีหรือกิจกรรมดนตรีเพื่อช่วยบำบัดเยียวยารักษาคนเพื่อให้เขามีสุขภาพจิตใจสุขภาพอย่างอื่นโดยองค์รวมที่ดีขึ้นโดยที่จุดมุ่งหมายไม่ใช่เพื่อให้เขาเล่นดนตรีดีขึ้นนะคะเขาจะเรียกว่า non musical goal ก็คือการมาทำดนตรีบำบัดเนี่ยไม่ได้มาเราแบบคุณเล่นดนตรีเก่งขึ้นหรือว่าคุณจะเล่นเปียโนเป็นเล่นไวโอลินเป็นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าให้แบ่งไปเลยเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบที่สำคัญมากๆอยู่ค่ะก็คือ1ดนตรีบำบัดเนี่ยต้องประกอบไปด้วยนักดนตรีบำบัดที่ถูกเทรนมาอย่างได้รับรองทางมาตรฐานที่ถูกต้องนะคะหรือ professionally trained นะคะอันที่2ก็คือต้องมีคนไข้หรือว่าผู้เข้ารับการบำบัดอันที่2อันที่3คือต้องมี music intervention ก็คือมีกิจกรรมทางดนตรีนะคะอันต่อไปก็คือต้องมีความสัมพันธ์แบบการบำบัดหรือว่าเรียกว่า therapeutic relationship อันนี้คือหลักใหญ่ๆเลยและอีกอันนึงที่สำคัญมากๆเนี่ยคือ evidence base ก็คือมันต้องสามารถแบบอ้างอิงได้นะว่ากิจกรรมเนี้ยมันทำให้คนไข้คนนี้หรือคนไข้กลุ่มนี้ดีขึ้นเราไม่สามารถแบบพูดลอยๆได้ว่าทำอันนี้แล้วจะดีมันต้องมีการ back up โดยงานทางวิชาการหรือว่ามีการทดลองว่าทำแบบนี้เราเวิร์กนะใช้ดนตรีประเภทนี้เราช่วยได้อันนี้ค่ะนี่คือเขาเรียกว่าองค์ประกอบสำคัญของคำว่าดนตรีบำบัดคือต้องมีให้ครบถ้าขาดอันใดอันหนึ่งก็ไม่ใช่ค่ะแล้วใครกันคะที่เขาจะมาจะแบบโอ้ยอยู่ดีๆมาถึงแล้วบอกว่าอยากจะมาดนตรีบำบัด อย่างนี้ได้เหรอคะมารับการบำบัดใช่ไหมใช่ค่ะความจริงมีแบบมันใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยใครก็ได้จริงๆนะคะใช่จริงไม่ต้องป่วยก็ได้ความจริงแล้วเนี่ยการมาร
นตรีบำบัดแบบนี้เนี่ยมันมาได้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละคนอาจจะต้องเซตให้ชัดเจนกับนักบำบัดก่อนที่จะเริ่มรับการบำบัดว่าเรามาเพื่ออะไรนะซึ่งหลายคนอาจจะมาอย่างที่บอกว่ามาได้จากหลายกลุ่มเลยค่ะมีตั้งแต่หลายกลุ่มที่หลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักมากสุดโดยเฉพาะการใช้ดนตรีบำบัดก็อาจจะเป็นกลุ่มเด็กที่มีต้องความต้องการพิเศษใช่ไหมคะก็จะมีกลุ่มนี้ที่คนจะรู้จักเยอะหน่อยดังเกี่ยวกับดนตรีบำบัดหรือว่าอาจจะเป็นผู้สูงอายุก็ได้หรืออาจจะเป็นทางจิตเวชก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้ป่วยพยาธิแคร์ก็ได้มีอะไรอีกไหมพี่ปิ๊มมีจริงๆก็เยอะเลยในเรือนจำก็ได้ค่ะแต่ว่าคือมันเหมือนกับว่าในแต่ละกลุ่มคนแต่ละกลุ่มคนไข้เนี่ยเขาต้องการจะให้เราช่วยด้านอะไรก็ต้องระบุไปอีกทีนึงแต่ถามว่าทำกับใครได้บ้างเนี่ยก็คือจริงๆแล้วใครก็ได้ที่ต้องการให้เราบำบัดใช่ค่ ะคือหลักๆคือหนึ่งคือเขาต้องการและยอมรับที่จะได้รับการบำบัดคือไม่ใช่ว่าแบบดึงใครก็ได้มาบังคับเข้ามาทำการบำบัดนี้จะไม่ค่อยเวิร์กค่ะจริงนักเรียนในโรงเรียนก็ได้อาจจะเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเข้าสังคมกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถนำมาเข้ากลุ่มทำกิจกรรมให้เหมือนเสริมสร้างให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้หรือถ้าอย่างบางทีสมาธิสั้นก็ได้หรือถ้าอย่างวัยรุ่นหน่อยนะคะปัญหาหัวใจก็ยังมีเลยโอ้ปัญหาหัวใจก็ไปหาได้ ใช่ค่ะสิ่งที่ทำให้มันแคบลงแล้วก็โฟกัสมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับการที่เราเซตอย่างที่บอกจุดประสงค์สำหรับการบำบัดเนี่ยว่าจะทำอะไรเพื่ออะไรอันนี้เราต้องไปคุยในรายละเอียดกันอีกทีนึงแล้วแต่เคสไปแต่ว่าถ้าถามว่าใครมารับการบำบัดได้บ้างเนี่ยมันได้หมดเลยค่ะอย่างถ้าหมดย้อนกลับไปอย่างคำถามเมื่อกี้ถามว่าดนตรีบำบัดคืออะไรอะค่ะมันจะมีอันนึงที่บอกว่ามันคือ non musical goal ใช่ไหมคะ non musical goal เนี่ยมันแยกออกมาได้เช่นปัญหาทางอารมณ์ปัญหาทางการสื่อสารปัญหาทางจิตใจหรือว่าอาจจะมีปัญหาทาง physical ก็ได้อ๋อ physical ทางร่างกายภายนอกนี้ก็ได้ด้วยได้ค่ะแต่ว่าการทำดนตรีบำบัดเนี่ยเหมือนเราต้องจัดกิจกรรมทางดนตรีเนี่ยเพื่อให้ไปช่วยในภาวะที่เขาต้องการนั้นๆสมมติถ้าเขามีความต้องการที่เราช่วยทางด้านจิตใจเราก็จะทำกิจกรรมแบบไหนที่เราจะไปช่วยเสริมเขาตรงนั้นถ้าเขาต้องการจะให้เราช่วยเรื่องฟิสิกอลร่างกายเช่นอาจจะเป็นคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันเงี้ยค่ะหรือเขาเดินไม่สเตเบิลอะไรเงี้ยเราก็จะคิดกิจกรรมว่าจะทำยังไงให้เขาเดินเข้ากับจังหวะตรงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นโอ้นี่มุกส่วนตัวนี่คิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางกึ่งๆจะบอกว่าเป็นแบบเกี่ยวกับคล้ายๆจิตแพทย์คนที่มีปัญหาด้านอารมณ์ความคิดอะไรอย่างนี้แล้วก็มาดนตรีบำบัดแต่ไม่เคยคิดว่าทางร่างกายก็สามารถรักษาได้ด้วยได้หมดเลยแล้วนักดนตรีบำบัดนี่ปกติคือทำงานกันอยู่ที่โรงพยาบาลหรือเปล่าคะมีหลายที่มากเลยค่ะความจริงแล้วมีโรงพยาบาลก็หลายแห่งทั้งรัฐทั้งเอกชนค่ะแล้วก็มีบางคนทำคลินิกก็มีเหมือนกันนะอ่ะค่ะมีอะไรสถานเรียก nursery หรือว่าแบบที่ดูแลผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้ก็ได้เรือนจำองค์กรหรือว่าบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบให้นักดนตรีบำบัดเข้าไปช่วยอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะอาจจะช่วยเรื่องการพัฒนาบุคลากรอะไรเงี้ยก็สามารถจัดกิจกรรมให้เหมาะกับสิ่งที่ต้องการได้แต่ถ้าหลักๆในเมืองไทยตอนนี้ค่ะก็จะมีตามโรงพยาบาลในโรงเรียนก่อนที่เราจะไปลงในรายละเอียดกันมากขึ้นเกี่ยวกับดนตรีบำบัดวันนี้ขอบทเพลงที่พี่ๆเตรียมมาฝากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันหน่อยนะคะเห็นบอกว่าเป็นบทเพลงที่มีความเกี่ยวข้องกับดนตรีบำบัดด้วยใช่ไหมคะก็เพลงแรกที่เราจะฟังกันนะคะเป็นเพลงของ Forest นะคะเป็น Songs Without Words นะคะ Oppo 17 เบอร์ 3ก็ไปรับฟังกันได้เลยค่ะ Gen Z and Classical Music รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่บาร์กและแฮนเดลมีความเกี่ยวข้องกันที่มากกว่าแค่เรื่องดนตรีโยฮันเซบาสเตียนบาร์กและจอร์จเฟเดริกแฮนเดลสองนักประพันธ์ชาวเยอรมันในยุคบาโรกทั้งคู่ต่างมีอาการตาบอดจากการผ่าตัดโดยหมอคนเดียวกันจอห์นเทเลอร์ในช่วงกลางศตวรรษที่18โดยบาร์กเสียชีวิตจากการติดเชื้อจากการผ่าตัดในครั้งนี้ส่วนแฮนเดลมีชีวิตต่ออีก7ปีและเสียชีวิตเมื่ออายุ74ปี Gen Z and Classical Musicบ
ทเพลง Song With Alvin Words นะคะคือที่เลือกเพลงนี้มาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเพราะว่าเพลงนี้มีความหมายมากเลยสำหรับตัวเองส่วนตัวแล้วเพราะว่าตอนที่บินไปเรียนดนตรีบำบัดเนี่ยตอนที่นั่งเครื่องบินไปเนี่ยอัลบั้มนี้เนี่ยมันอยู่ใน selection ให้เลือกพอดีอะค่ะที่เราจะเลือกเครื่องบินใช่บนเครื่องบินใช่ไหมคะที่มันเลือกได้ว่าดูหนังฟังเพลงแล้วพอเราเลือกฟังเพลงปุ๊บก็มาเลือกฟังเพลงนี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ฟังเนี่ยก็จะนึกถึงตอนที่เราบินไปเรียนความรู้สึกตอนนั้นที่เราแบบอยากรู้ว่ามันคืออะไรจะเป็นนักดนตรีบำบัดต้องเรียนอะไรบ้างเหรอคะหลายอย่างมากเลยค่ะแน่นอนต้องเล่นดนตรีได้ใช่ค่ะอย่างแรกก็คือเราเล่นอยู่แล้วแต่ว่าอีกพาร์ทนึงที่เราอาจจะไม่มีพื้นฐานเลยแล้วคิดว่าสำหรับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นพาร์ทที่แบบค่อนข้างยากเหมือนกันสำหรับตอนที่เราไปเรียนก็คือทุกพาร์ทที่เกี่ยวกับจิตวิทยาทั้งหมดเลยใช่พอจะเป็นส่วนที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนพอเราเรียนไปตอนเรียนก็แบบเยอะจังเลยทฤษฎีนู้นทฤษฎีนี้ทฤษฎีนั้นแต่พอเราเริ่มฝึกงานอย่างนี้เราต้องไปเรียนทั้งจิตวิทยาใช่ไหมคะเราต้องมีฝึกงานตอนที่ฝึกงานเนี่ยเราก็จะรู้ว่าไอ้ที่เรียนไปนี่มันใช้จริงๆอืมแล้วถ้าเราไม่คิดแบบนั้นมันยากมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้ใช้หมดอย่างที่น้องจันบอกค่ะสุดท้ายแล้วมันคือพื้นฐานของทุกอย่างเลยในการใช้ชีวิตอะเพราะว่าจิตวิทยามันก็คือมันเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนอยู่แล้วค่ะซึ่งพอเราเข้าใจเนี่ยมันทำให้การทำงานเรามันสมูทขึ้นเหมือนเราจะหนึ่งคือเราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นซึ่งมันสำคัญทั้งสองฝั่งเพราะว่าถ้าตัวเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจว่าตัวเราคิดอะไรเราต้องรู้ให้ของเราให้ดีซะก่อนเพื่อที่เราจะได้ไปช่วยคนอื่นได้อย่างบางทีจำได้เลยมันจะมีแบบสอบถามอาจารย์ให้ทำแบบสอบถามว่าคุณเนี่ยรู้สึกเซนซิทีฟกับอะไรบ้างแล้วในชอยส์เนี่ยมันจะมีเต็มไปหมดเลยเช่นคนผิวสีคนฆ่าข่มขืนเด็กคนฆ่าบุพการีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาให้ติ๊กว่าเหมือนกับว่าตัวเราอะเซนซิทีฟแล้วก็คิดว่าอะไรที่แบบเรารู้สึกว่ามันเลวร้ายร้ายแรงมากๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องเหมือนกับทำความเข้าใจว่าถ้าเรารู้ว่ายังไงยังไงเราไม่สามารถทำงานกับคนไข้กลุ่มนี้ได้เพราะว่ามันมากระตุ้นอะไรบางอย่างในตัวเราเนี่ยเราก็ต้องระวังเพื่อให้ตัวเราไม่ไปทำอันตรายไม่ก่อให้เกิดผลเสียที่ไม่ดีกับคนไข้ที่เข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เรียนเยอะเนาะเยอะมากเลยอ่ะใช่ค่ะและที่พี่พิมพ์พูดอย่างเมื่อกี้ว่าเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนที่เราจะไปเอาวิชาชีพนี้เรามาใช้ได้แล้วก็ได้ทำบำบัดกับคนอื่นเนี่ยก็คือตอนที่ฝึกอะค่ะโดยเฉพาะช่วงฝึกงานเนี่ยเขาบังคับว่าเราทุกคนจะต้องมี personal therapyต้องไปหานักบำบัดด้วยสำหรับตัวเองใช่ตลอดเลยตลอดเลยตอนแรกทุกคนก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าทำไมนะทำไมหรือว่าตอนนี้ด้วยตอนนี้ก็ควรจะตอนนี้ก็ได้ใช่ค่ะแต่ตอนเรียนเนี่ยคือโดนบังคับแน่ๆทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปละเอียดเหมือนตอนนั้นว่าต้องไปทุกอาทิตย์หรืออะไรเงี้ยค่ะบางคนเขาก็ยังเจออยู่แบบเดือนละครั้งหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ได้แต่ว่าตอนที่ฝึกเนี่ยสำคัญมากเลยเขาบังคับว่าเราทุกคนต้องไปใช่ตอนแรกเอ๊ะทำไมต้องไปด้วยเพราะว่าเราต้องเหมือนก็เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยค่ะอย่างค่าเรียนที่เราจ่ายกันไปเรียนที่อังกฤษมันก็เป็นส่วนของก้อนค่าเรียนใช่ไหมคะแพงแล้วนะใช่อันนี้ต้องมาแบบจ่ายเพิ่มซึ่งเราก็ต้องไปหาเองด้วยว่าเราอยากจะไปหานักบำบัดที่ไหนใครเรทเท่าไหร่ก็ต้องไปหาเองอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่ไปก็1ชั่วโมงคือตอนแรกหลายคนก็เออไม่เป็น requirement ก็ต้องทำไปจริงๆตัวเราเองก็เป็นนักบำบัดอยู่แล้วเนาะทำไมเรายังต้องไปหานักบำบัดอีกอย่างนี้หรือเปล่าคะตอนนั้นยังไม่เป็นไงคะตอนนั้นเราเป็นนักเรียนตอนนั้นเรียนอยู่ใช่ตอนนั้นเราเรียนอยู่เราก็รู้สึกว่าโอ้โหแค่นี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายเยอะนะแต่ว่าน่าจะเป็น practice ที่ปกติด้วยของทางนั้นเพราะว่าเขาก็มี rate พิเศษสำหรับนักเรียนที่เป็นนักบำบัดที่กำลังเรียนเป็นนักบำบัดที่ต้องมาเนี่ยเขาก็จะมี rate พิเศษให้แต่ว่าพอเราไปแล้วเนี่ยไปสักพักนึงพอเราเริ่มฝึกแล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าจริงๆอันนี้แหละเด็ดที่สุดละใช่ค่ะรู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับการไปเรียนมากที่สุดเลยเพราะว่ามันหนึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้มันทำให้เราเข้าใจตัวเราเองแล้วก็ให้เหมือนกับเข้าใจว่าเออเวลาเราถูกบำบัดเนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้นะเรารู้สึกกับเทอราปิสแบบนี้นะท่าทางของเทอราปิสมีผลอะไรกับความรู้สึกของเราเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพในมุมตรงกันข้ามอะค่ะว่าเมื่อเราเป็นคนไข้เนี่ยเรารู้สึกยังไงเคยมีเหมือนกันที่บางครั้งที่น้องบัตรพูดอะไรกับเราเราคิดในใจแบบอย่างนี้เก็บไปพูดบ้างเนี่ยชอบมากเลยเนี่ยแบบมันดีมากเลยแล้วขนาดเราเองเราฟังเออใช่แล้วจริงๆด้วยใช่เพราะดีเทลทุกอย่างมันสำคัญหมดเลยค่ะเช่นถ้านักบำบัดดูนาฬิกาว่าแบบเมื่อไหร่จะหมดเวลาเนี่ยเราที่เป็นคนไข้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขารีบเหรอ
หรือว่าเขาไม่อยากบำบัดเราหรออย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาคุยกับเราอยู่แล้วเขามองนาฬิกาตลอดเลยแบบเงยขึ้นไปมองนาฬิกาหรือว่าทานน้ำตลอดเลยอย่างเงี้ยมันทุกอย่างเนี่ยมันมีผลกับเราหมดเลยเพราะเราก็เก็บดีเทลเราก็เลยอ๋อบางอย่างเราก็ต้องระวังมากเลยนะในการเป็นนักบำบัดเนี่ยท่าทางเราน้ำเสียงเราทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบรู้สึกว่าอันนี้เวิร์กมากในการไปเรียนใช่จริงๆก็น่าจะเหมือนกับเวลาที่เรียนดนตรีแล้วก็คุณครูเราเป็นยังไงแล้วพอเรามาเป็นครูเองเราก็ใช่ซึมซับจากตรงนั้นมามุกก็ได้จากอาจารย์มุกมาแล้วก็มาสอนนักเรียนใช่ซึ่งทุกอย่างมันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนมันคือเหมือนกับเป็นพื้นฐานของทุกอย่างทุก relationship ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปเมื่อกี้เราเรียนต้องเรามีทั้งด้านจิตวิทยาแล้วก็มีสกิลทางด้านดนตรีที่เราต้องมีทุกคนและยังไม่รวม clinical improvisation อันนี้เราอธิบายหน่อยไหมว่า clinical improvisation ที่ว่านี่คืออะไรถ้าเราพูดคำว่า improvisation เนี่ยทุกคนจะเข้าใจประมาณแบบด้นสดอะ jazzผัดกันโซโล่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าในทางดนตรีเนาะใช่ใช่แต่ว่าในทางนักดนตรีบำบัดเนี่ยมันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นถ้ายังเป็นทางด้านดนตรีส่วนใหญ่เราก็ต้องดูด้วยว่าฮาร์โมนีไปด้วยกันไหมอันนี้เป็นยังไงเพลงไปทางแนวทางไหนแล้วเราก็ค่อยหาช่องของเราใช่ไหมคะแล้วก็หาวิธีแจมแต่ว่าเวลาเราทำ clinical improvisation เนี่ยอันนี้เราต้องดูเรามองลึกไปที่ว่าเขาต้องการสื่ออะไรแล้วเราสื่อใช้ดนตรีสื่อไปที่สิ่งที่เขาต้องการสื่อสมมุติว่าเขาเล่นมาแล้วไม่ใช่แบบเล่นมาแล้วเป็นดนตรีแบบนี้แน่นอนถ้าเราแบบรู้ว่าโอเคเป็นเสียงไมเนอร์นะเป็นอันนี้ก็อย่างนึงแต่ความจริงแล้วหลักๆเนี่ยคือเราต้องการดูว่าเขาต้องการสื่อความรู้สึกอะไรออกมาแล้วเราไปช่วยซัพพอร์ตเขาเหมือนเราคุยกันนะคะคุยกันโดยใช้การเล่นดนตรีเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกันเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่คุยกันก่อนเข้ามาเนี่ยน้องจันบอกว่าจริงๆแล้ว clinical improvisation มันก็เหมือนการคุยกันโดยใช้เครื่องดนตรีคุยเพราะนั้นเวลาเราเจอเพื่อนเนี่ยเราไม่เตรียมกันมาหรอกเอ้ยวันนี้เราจะมาคุยท็อปิกนี้กันนะเรามาถึงเราก็เมามอยกันนะมาถึงเราก็คุยกันแต่ว่าอันนี้ก็คือมาถึงแล้วก็เล่นเลยใครมีในใจรู้สึกยังไงอยากเล่นแบบไหนก็เล่นด้วยกันโดยที่นักดนตรีบำบัดเนี่ยเราก็ต้องเทรนให้ใช้เครื่องดนตรีเพื่อที่จะตอบโต้ได้เถียงได้รับฟังได้จากการใช้เครื่องดนตรีซัพพอร์ตได้เล่นแบบไหนที่เหมือนเรากำลังรับฟังเล่นแบบไหนที่เหมือนเรากำลังเถียงเล่นแบบไหนที่ทำให้เหมือนเรากำลังสู้กันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเปลี่ยนการใช้ลักษณะการเล่นดนตรีที่เราคุ้นเคยเช่นอ่ะน้องจันอาจจะเทรนมาแบบ classically train เล่นเปียโนมาคลาสสิกมาหมดเลยน้องจันเล่นฮาร์ปอ่ะอย่างปิมก็เล่นเปียโนร้องเพลงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเทรนคลาสสิกกันมาตลอดเลยเราจะทำยังไงให้แบ็คกราวด์ของเราเนี่ยเปลี่ยนจากการเป็นนักดนตรีเนี่ยกลายเป็นนักบำบัดซึ่งอันเนี้ยมันสำคัญมากไม่งั้นสุดท้ายแล้วเราก็เป็นครูเหมือนเดิมหรือว่าการเป็นนักดนตรีเหมือนเดิมเล่นเพื่อความไพเราะเพื่อความสุนทรียภาพของผู้ฟังเนี่ยค่ะมันต้องเปลี่ยนการใช้ดนตรีจากการทำ clinical improvisation มันอยู่ที่วิธีคิดมากเลยกับการทำ clinical improvisation เนี่ยสำหรับนักดนตรีที่ทำได้อยู่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดเลยแทนที่เราจะไปคิดในด้านไปโฟกัสอยู่ที่ดนตรีเนี่ยเราโฟกัสในสิ่งที่เขาพยายามจะพูดผ่านดนตรีตรงนี้อารมณ์ใช่แล้วอารมณ์แล้วก็สิ่งที่เขาพยายามจะบอกผ่านดนตรีแปลว่าคนไข้ต้องเล่นดนตรีได้ป่ะคะเพื่อที่จะมาบำบัดคนไข้ไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นค่ะแต่นักดนตรีบำบัดต้องเล่นเป็น ใช่ คือคนไข้เข้ามาก็สมมติว่ามันมีลักษณะการใช้ดนตรีหลายรูปแบบอะค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะสมมติว่าทำimprovisation อย่างเงี้ยเราก็จะมีเครื่องดนตรีให้คนไข้เลือกหลายชิ้นถ้าเราทำกลุ่มมี5คนมีเครื่องดนตรีให้เลือก20ชิ้นมาถึงคนไข้เขาก็อาจจะหยิบเครื่องที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราเริ่มเล่นพร้อมกันปุ๊บคนไข้อาจจะแบบเบื้องต้นคนไข้อาจจะพูดว่าโอ้วันนี้รู้สึกเศร้าหมองมากเลยไม่อยากพูดอะไรเลยแต่พอเล่นปุ๊บโอ้เขาอาจจะแบบหยิบเชคเกอร์มาแล้วก็เขย่าเสียงดังอะไรเงี้ยนักดนตรีบำบัดเราก็อาจจะแบบตอบโต้จากสิ่งที่เขาเล่นแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็มาพูดคุยกันว่าเมื่อกี้ที่คุณเล่นคุณรู้สึกยังไงอาจจะแบบรีเฟล็กกลับไปว่าเอ๊ะตอนต้นชั่วโมงบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยอยากทำอะไรเลยเห็นบอกว่าอยากอยู่เฉยๆแต่ว่าเราสังเกตเห็นว่าตอนเล่นคุณเล่นเสียงดังนะอันนี้น้องจันน่าจะมีประสบการณ์มากจากการทำ free improvisation ใช่ๆอันนี้จะแบบ typical มากเลยเคยมีเหมือนกันที่แบบว่าวันนี้อันนี้ที่บอกไม่อยากทำอะไรแต่พอตอนเล่นเนี่ยออกมาเต็มเล่นแบบเต็มเลยหรือบางคนก็มาถึงเราดูโอเคแบบว่า
ดีมากแล้วก็วันนี้ดูแอคทีฟดีอยากจะทำแต่พอตอนเล่นปุ๊บนิ่งนิ่งนิ่งมากก็มันดนตรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ความจริงแล้วเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะแม้กระทั่งในฐานะนักแสดงหลายคนก็แค่นี้ก็อาจจะเข้าใจได้ง่ายตรงที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถแบบเสแสร้งได้อารมณ์ที่ผ่านมาดนตรีมันเสแสร้งไม่ได้มันต้องเข้าใจจริงๆเนาะมันต้องมาจากเรามาจากข้างในด้วยใช่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกภาพคนมาทำแบบเนี้ยมันก็ออกมาอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันไม่ได้ผ่านการกรองถ้าเราพูดเนี่ยแล้วมันผ่านฟิลเตอร์ชั้นหนึ่งละฉันจะเอาคำไหนไปแมทช์กับความรู้สึกที่ฉันคิดอยู่แต่พอตอนเล่นเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่มีมันไปเลยเพราะว่ามันไม่ต้องคิดไงคะว่าจะออกมาเป็นคำว่าอะไรมันก็เล่นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีฟิลเตอร์น้อยลงทำให้เราสามารถเข้าใจคนสื่อสารชัดเจนเนาะใช่ค่ะใช่คนไข้ไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นค่ะเพราะว่าเครื่องดนตรีมันไม่ใช่เล่นไวโอลินเล่นเชลโลอะไรเงี้ยมันคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่แบบเห็นแล้วรู้ว่ามันจะต้องใช้ยังไงให้เกิดเสียงแต่เขาไม่จำเป็นต้องเล่นให้เกิดเป็นเพลงหรือว่าให้เกิดความไพเราะอะไรเงี้ยแต่ว่าในบางเซสชันมันก็อาจจะเป็นเพลงนะคะหรือว่าอาจจะใช้แบบร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยแต่นี้เราอาจจะพูดถึงในลักษณะของการทำฟรีอิมพรอไวเซชันว่าคนไข้อ่ะเขาจะได้เล่นดนตรีแต่เขาไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นมาก่อนหยิบมาเขย่ามาตีมาอะไรใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเตรียมอุปกรณ์ไว้ที่ทุกคนหยิบจับแล้วมันเล่นได้เลยมันไม่ยากอะไรเงี้ยเห็นแล้วเขาจะแบบโอเคมันไม่ยากเพราะว่าบางคนโดยเฉพาะทำที่เมืองไทยจะสังเกตเลยหลายคนจะไม่จำเป็นที่เมืองไทยอย่างเดียวแหละที่อื่นก็เป็นเหมือนกันคือแต่ที่เมืองไทยสังเกตว่าจะเป็นเยอะหน่อยหลายคนจะรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่กล้าเล่นไม่เอาฉันไม่เก่งฉันไม่เคยเรียนมาก็ต้องบอกทุกคนว่าส่วนใหญ่เราจะบอกทุกคนเลยว่าที่เข้ามาว่าขออย่างเดียวเลยขอให้เปิดใจวันนี้ขอให้เปิดใจเลยเอาความคิดที่เกี่ยวกับคำว่าดนตรีต้องเป็นยังไงเอาทิ้งไปให้หมดเลยวันนี้จะไม่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ฟังอยู่ข้างนอกอะค่ะสมมติถ้าเดินผ่านห้องที่ข้างในมีดนตรีบำบัดประเภทนี้อยู่นะ ก็อาจจะรู้สึกว่าได้ยินอะไรที่มันแบบเอ๊ะทำอะไรกันข้างในฟังดูไม่เป็นเพลง อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วอะเนื้องานน่ะมันอยู่ข้างในมันไม่จำเป็นจะต้องฟังออกมาแล้วแบบโอ้โหเพราะจังเลยโอ้โหเล่นเร็วจังเลยเล่นเนี๊ยบจังเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันคือแบบในเสียงที่เราได้ยินน่ะมันมีเรื่องราวอยู่ข้างในสามารถใช้ดนตรีบำบัดได้ยังไงอีกเหรอคะใช้ดนตรีแบบไหนในการบำบัดคนไข้เหรอคะจริงมันมีที่แบบแบ่งได้เป็นหลักๆอยู่ค่ะอันแรกเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเรื่อง improvisation ใช่ไหมอีกอันนึงก็คือการแต่งเพลงเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปอีกนักดนตรีบำบัดตอนเรียนก็ต้องเรียน composition ด้วยเรียนแต่งเพลงด้วยต้องเรียนแต่งด้วยใช่เพราะฉะนั้นเราก็บางทีเราก็แต่งเพลงอย่างแบบถ้าไปทำวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเพลงหรือแรปที่แบบเขาแต่งเพื่อบ่งบอกความรู้สึกข้างในอาจจะเป็นสมมติว่าถ้าเป็นในสถานที่เป็นสถานพินิจอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามีความโกรธ อะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นแรปที่แบบบ่งบอกความรู้สึกโกรธแล้วก็ร่วมกันแต่งกับเขาให้เขาได้มีพื้นที่ในการบ่งบอกสิ่งที่เขารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยcomposition ทำอะไรได้อีกบ้างความจริง composition ไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อเพลงเสมอไปก็ได้ด้วยนะคะนอกจากจะเป็นเนื้อเพลงที่เป็นหมายความไม่จำเป็นต้องเป็นคำพูดอย่างเดียวอย่างเมื่อกี้ถ้าเป็นแรปก็อาจจะมีคำพูดมาเกี่ยวหรือว่าเพลงส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่หลายคนที่ทำ composition เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับมีเนื้อร้องมันจะเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องแต่ความจริงไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะตอนที่สมัยเรียนทำกับเพื่อนเนี่ยเราต้องเรียนที่จะทำเป็นเหมือน graphic score ด้วยไม่ว่าจะเป็นวาดรูปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เราเลยคือเขาค่อนข้างเปิดกว้างแต่ว่าเราสามารถ เรียนรู้ที่จะใช้resource หลายแบบคือไม่จำเป็นต้องเขียนเป็นโน้ตบรรทัด5เส้นเราอาจจะเป็นรูปก็ได้อาจจะเป็นเส้นๆแล้วคุณเห็นอย่างนี้แล้วทำยังไงอย่างยกตัวอย่างตอนที่เรียนเนี่ยมีเพื่อนที่ทำด้วยกันเนี่ยชอบมากเลยไอเดียนี้เขาทำเป็นเกี่ยวกับการทำเค้กนะคะเพราะเพื่อนชอบทำเค้กแล้วเขาก็ให้รูปเนี่ยแบ่งกลุ่มแล้วบอกว่าแต่ละคนทำช่วงไหนซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างมันจะมีช่วงแบบที่เราต้องตอกไข่อันนี้เป็นคนตีแป้งอันนี้เป็นคนนี้แล้วพอเขาบรรยายไปอะค่ะแล้วให้เราทุกคนเนี่ยทำออกมาเป็นเพลงเนี่ยปรากฏมันเป็นเพลงอะค่ะแล้วมันก็สนุกมากเลยเพราะทุกคนสามารถที่จะแบบครีเอทเองได้ว่าสำหรับฉันตีไข่ต้องเป็นแบบนี้เสียงนี้สำหรับฉันถ้าเป็นแบบตอนที่แบบมันกวนกันตอนที่เราแบบมิกซ์แป้งทุกอย่างจะเป็นเสียงแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็กับถ้ากับการเรามาใช้จริงๆเนี่ยในเซตติ้งของเทอราพีเนี่ยในการทำบำบัดเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องหา
แต่งเพลงที่มีเนื้อเพลงก็ได้หรือต้องมีโน้ตชัดเจนก็ได้เราอาจจะหารูปมาก็ได้เป็นเหมือนตัวเซตท็อปิกอย่างหนึ่งแต่ถ้าอยากให้เป็นเรื่องหน่อยก็อาจจะมีหลายๆอันก็ได้แล้วเราก็ค่อยมาทำแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันค่ะใช่อันนี้คืออย่างที่บอกค่ะเราสมมุติว่าเราอยากจะเล่นอะไรด้วยกันเนี่ยโดยที่คนไข้เราเล่นดนตรีไม่เป็นเลยอ่านโน้ตก็ไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยกราฟิกแบบเนี้ยอาจจะเป็นสามเหลี่ยมรูปเค้กรูปกระดิ่งรูปอะไรว่านับไป4ครั้งแล้วอาจจะมีรูปกระดิ่งอันนึงเขาก็รู้แล้วว่าเขาต้องตีตรงนี้แต่พอมันเล่นพร้อมกันมันก็เป็นเพลงขึ้นมาหรือว่าเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวไกด์อะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็น composition เนาะมีการฟังก็ใช้ได้ค่ะถ้าตอนนี้อันที่เขาได้รับการยอมรับเนี่ยเขาจะเรียกว่า GIM ซึ่งในเมืองไทยยังไม่มีใครควอลิฟายที่จะทำได้อะค่ะเพราะว่ามันต้องไปเทรนเพิ่มเหมือนกับว่าเขาให้ฟังเพลงคลาสสิกเขาระบุมาแล้วว่าเพลงอะไรบ้างนะมันมีตำราอยู่แล้วพอฟังแล้วเขาก็จะให้เหมือนหลับตาแล้วก็มีนักบำบัดเนี่ยก็มีการไกด์เรื่องราวให้คนไข้เนี่ยจินตนาการไปตามเรื่องราวโดยที่มีเพลงเป็นตัวนำอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นอีกด้านนึงซึ่งนักดนตรีบำบัดถ้าอยากทำอันเนี้ยต้องไปเทรนต่อมีอะไรไปแล้วบ้างมีimprovisation ใช่ไหมเมื่อกี้มี composition ไปแล้วมีร้องเพลงร้องเพลงอีกร้องเพลงก็ใช้ได้อาจจะเป็นการร้องพร้อมกันหรือว่าร้องเป็นร้องประสานเสียงก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกทุกอย่างเนี่ยต้องรู้ว่าทำไปเพื่อจุดประสงค์อะไรไม่ใช่ว่าร้องด้วยกันสนุกสนานเป็นดนตรีบำบัดอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะคือเราต้องหาจุดประสงค์ที่บอกไอ้ที่ non-musical goal ของเราย้อนกลับไปที่คำถามแรกคำถามแรกของเราว่าเป็น non-musical goal ของเราคืออะไรซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นเป้าหมายเชิงการบำบัดเพื่ออะไรร้องเพลงเพื่ออะไรหรือบางทีอาจจะร้องเพลงแล้วมาบางทีก็มาศึกษาเนื้อเพลงด้วยกันไหมมีความหมายอะไรพิเศษไหมในชีวิตแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะใช่มันเป็นการวิเคราะห์ว่าเพลงเนี้ยฟังเรารู้สึกยังไงมีประโยคไหนไหมที่ฟังแล้วที่อ่านแล้วรู้สึกว่าโดนใจเราแล้วเราก็จะได้พูดคุยไปว่าคนไข้เนี่ยชอบประโยคนี้นะแล้วให้เขาคุยเล่าให้ฟังว่าทำไมประโยคนี้ถึงมีความหมายของเขาก็เป็นการทำให้เราเรียนรู้เรื่องราวของเขาด้วยอาจจะเป็นต้นตอของปัญหาที่เขาทำให้เขามาหาเราก็ได้อย่างเงี้ยค่ะบางคนไม่พูดอะไรเลยร้องเสร็จปุ๊บร้องไห้แล้วเรียบร้อยก็ต้องใช้เวลาสักพักนึงก็มีเหมือนกันก็แล้วแต่พอเล่าอย่างนี้มาแล้วเลยอยากฟังเป็นประสบการณ์มีเรื่องไหนที่แบบประทับใจหรือว่ามีเซสชันไหนที่แบบมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังได้ไหมคะเป็นตัวอย่างการรักษาโดยใช้ดนตรีบำบัดอันนี้จะเล่าพยายามเล่าสั้นๆได้มีโอกาสไปทำงานดนตรีบำบัดในเรือนจำอะค่ะสองครั้งปีที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มีปีนี้อะไรเงี้ยก็มันเป็นเรือนจำที่หนึ่งในประเทศไทยชายล้วนนะคะแล้วก็เป็นแบบ10กว่าคนเนี้ยเซตติ้งเป็นกลุ่มโดยที่ระบุมาแล้วว่ากลุ่มนี้ก็คือแบบทำร้ายตัวเองมีภาวะเครียดที่อยู่ในเรือนจำอะไรเงี้ยตอนแรกเรารู้สึกว่ามันยากจังเลยเราไม่เคยทำแล้วจะช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าจากเซสชันแรกจนถึงเซสชันสุดท้ายเนี่ยเราค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดนตรีที่เราเอาเข้าไปทำเพื่อเสริมให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนเป็นช่องทางให้เขาได้ระบายความรู้สึกที่อยู่ในใจเขาลึกๆแล้วก็สุดท้ายเราปิดท้ายโดยการที่เราจัดให้ทุกคนได้ร้องเพลงร่วมกันโดยเป็นเพลงที่เขาเลือกเองว่าเขาอยากร้องเพลงนี้กันอย่างเงี้ยแล้วเราก็เล่นคีย์บอร์ดแล้วทุกคนก็ร้องพร้อมกันแล้วก็มีคนนึงในนั้นเนี่ยเขาเป็นนักกีตาร์ก็คือเหมือนเป็นวงเลยอะค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่มีความหมายมากชื่อเพลงใจกลางเมืองของคุณลาบานูนซึ่งแบบจริงๆไม่เคยรู้จักเพลงนี้เลยอะแล้วก็พอเขา request เพลงนี้มาแล้วก็ทำกันบ้านฟังไปอย่างดีเนี่ยแล้วก็ไปเล่นเราทุกคนก็แสดงร่วมกันเป็นวันสุดท้ายของเซสชันนะแล้วก็มีผู้คุมอ่ะมาฟังปรากฏว่าผู้คุมแบบน้ำตาไหลเลยอ่ะแล้วก็พี่ๆที่มาเข้ากลุ่มอะค่ะพี่ๆนักโทษเนี่ยก็แบบน้ำตาคลอมันไม่ใช่ว่าเศร้าหรืออะไรนะมันเหมือนเป็นความตื้นตันอะที่เราทำอะไรสักอย่างที่มีความหมายร่วมกันอันเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็น impactในการทำงานมากเลยว่าเราไม่รู้หรอกว่าหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาดีขึ้นหรือเปล่าเขาหายไหมเขาก็อาจจะกลับไปทำผิดก็ได้แต่ว่าในช่วงสั้นๆที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเราทำให้คุณภาพชีวิตเขามันดีขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากขึ้นค่ะพอเล่าได้ไหมคะว่าตลอดแต่ละเซสชันนี่คือมีวิธีการได้ทำอะไรบ้างไหมคะคือจริงๆเข้าไปกับนักเพื่อนนักจิตอีกท่านนึงอะค่ะเราจะแบ่งหน้าที่กันแล้วก็มีกิจกรรมที่
ตั้งแต่1ถึงเซสชันสุดท้ายเนี่ยมันค่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆอย่างครั้งแรกเราก็อาจจะเป็นการใช้ดนตรีเพื่อแนะนำตัวทำความรู้จักกันก่อนเซสชันต่อมาก็อาจจะเป็นมีการใช้ดนตรีเพื่อควบคู่กับการวาดรูปให้เขารู้สึกว่าเขาฟังแล้วเขารู้สึกยังไงเขาก็จะเขียนออกมาวาดออกมาแล้วเราก็พูดคุยกันถึงความรู้สึกมันค่อยๆต่อไปเรื่อยๆค่ะเหมือนเราเล่าเรื่องมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะเลยอะว่าแบบเล่นอะไรกันบ้างทำอะไรกันบ้างบางวันก็เป็นเหมือนครีเอชันเลยนะก็คือเหมือนเล่นเกมเลยอะโดยใช้ดนตรีให้เขาได้เคลื่อนไหวแล้วก็จดด้วยการพูดคุยกันรู้สึกยังไงทำอะไรเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะเมื่อกี้ตรงที่พี่ปิ่มพูดเนี่ยความจริงแล้วน่าสนใจมากเลยที่บอกว่าบางทีมันเป็นการเล่าเรื่องใช่ไหมคะอย่างนึงความจริงแล้วการทำหน้าที่ในเป็นนักบำบัดอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเอาตัวเราไปเป็นผู้ช่วยผู้รับบำบัดนะคะคนนั้นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือคนหรือจะแค่คนเดียวหรือจะเป็นกลุ่มก็ได้ที่เราเดินทางร่วมกันไปช่วงหนึ่งของชีวิตของเขาเหมือนกับการเดินทางช่วงหนึ่งของชีวิตของเขาช่วงนั้นอ่ะฉันไปกับเธอด้วยนะเธอมีเพื่อนไปด้วยอีกคนหนึ่งช่วยกันอยู่ตอนนั้นเหมือนเราไปด้วยกันไปด้วยกันอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งพอถึงทางแยกเราก็ต้องแยกทางกันเหมือนกันนะมันไม่ใช่ไปด้วยกันตลอดชีวิตเราต้องไปต่อเองให้ได้ใช่ค่ะก็คือเราอ่ะมีหน้าที่เหมือนกับซัพพอร์ตเขาในตอนนั้นแล้วก็เหมือนกับทำให้เขารู้สึกเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจว่าไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรเนี่ยเราในฐานะนักบำบัดนะเรารับได้ก็คือคุณทำอะไรมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราไม่ได้ตัดสินคุณในสิ่งที่คุณทำมาในอดีตแต่ว่าเราทำงานกับคุณนะปัจจุบันเนี่ยที่เราจะสามารถช่วยคุณได้เนี่ยค่ะซึ่งเมื่อกี้แบบถ้าพูดถึงกิจกรรมใช้หมดเลยค่ะที่พูดมาเมื่อกี้ composition ฟรีอินพาวเวอร์เซชันร้องเพลงฟังแล้วก็วิเคราะห์เนื้อเพลงใช้ทุกอันเลยครบเลยอ่ะในตลอดระยะเวลาหลายอาทิตย์ที่เข้าไปค่ะมีประสบการณ์อื่นอีกไหมคะเอาเล่าตอนฝึกดีกว่าเพราะว่าตอนฝึกเนี่ยรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นประสบการณ์ที่สำหรับเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยากมากเพราะว่าเป็นความจริงประทับใจทั้งสองที่เลยปกติเราสามารถฝึกได้เนี่ยต้องไปฝึกสองที่ที่แรกเนี่ยก็ประทับใจมากเพราะว่าเราเป็นครั้งแรกที่เราได้ลงสนามได้ลองทำจริงๆค่ะแล้วก็นักบำบัดอีกท่านหนึ่งที่ช่วยดูแลเราในสถานที่ที่เราไปทำตอนนั้นเนี่ยเขาก็ดูแลอย่างดีตอนนั้นเนี่ยไปทำอยู่ที่บ้านพักคนชราที่มีดิเมนเชียนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยไปเนี่ยเขาไปถึงตอนแรกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้รับบำบัดเนี่ยจำชื่อยูได้เนี่ยก็เก่งแล้วล่ะก็สุดยอดแล้วล่ะแต่ว่าแล้วเราอะไปเป็นคนไทยชื่อก็ไม่ได้ชื่อก็ยาวชื่อก็ยาวยาวจะให้เขาเรียกมิสยนตาระก็โอ้โหคงไม่ได้จะพินารีก็โอ้โหก็คงไม่ขนาดนี้ลูกจันออกเสียงยากค่ะคำว่าจันออกเสียงยากมากก็เอาเหอะงั้นก็เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงปรากฏว่าพอไปทำเนี่ยเขาตั้งแค่อาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยสิ่งที่ประทับใจคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยผู้รับบำบัดของเราเนี่ยคนไข้เราเนี่ยจำหน้าเราได้ตลอดเลยคือเขาอาจจะจำชื่อไม่ได้เขาจะไม่ได้พูดชื่อเราแต่เขารู้ว่าเจอคนนี้แหละมาเดี๋ยวทำดนตรีด้วยกันแล้วพอจนถึงจบเนี่ยเราเห็นทำให้เราได้รู้จักเขามากขึ้นด้วยเพราะว่าการที่เราตามอย่างที่บอกในประเด็นเมื่อกี้ว่าเหมือนเราไปอยู่กับเขาในช่วงหนึ่งของชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เราได้รู้จักเขามากขึ้นแล้วมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ซัพพอร์ตเขาในตอนที่อยู่ตอนนั้นไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นมาเราก็รับได้อยู่กับเขาไปจนกระทั่งถึงจบเทอราพีก็รู้สึกประทับใจมากเลยเพราะว่าตอนจบเนี่ยจากที่เขาตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกล้าเล่นเขามีความรู้สึกว่าฉันเล่นไม่ได้หรอกฉันไม่เคยเรียนไม่เคยอะไรจนสุดท้ายถึงเซสชั่นสุดท้ายแล้วเนี่ยร้องเพลงแล้วก็เล่นไปด้วยกันแล้วก็อิมพรไวส์ด้วยจากแค่ร้องเพลงที่เขาเลือกเฉยๆเนี่ยตอนหลังเขาเริ่มอิมพรไวส์ได้ซึ่งสำหรับคนในวัยนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากเลยอันนี้แต่ว่าการทำเทอราพีเนี่ยในการบำบัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องพูดถึงตอนที่มันไปจนหมดการเดินทางนี้ที่เรากับคนไข้เนี่ยถึงจะเห็นว่าแบบโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเยอะไอ้ตอนทำตอนแรกมันบางทีมันก็ถามว่ามีส่วนที่เราคิดว่ามันยากไหมบางทีมันก็ยากเหมือนกันมันไม่ได้แบบง่ายตลอดแล้วทุกมันไม่ได้สวยทุกจุดแต่พอไปถึงตอนสุดท้ายแล้วพอเราเห็นว่ามันได้ผลเราเห็นว่ามันคนที่รับการบำบัดเนี่ยดีขึ้นจริงๆเนี่ยอันนี้มันก็ให้กำลังใจเราเหมือนกันนะใช่บางทีการเปลี่ยนแปลงมันเล็กมากค่ะแบบเช่น
จากไม่พูดเลยแล้วแบบแอะขึ้นมาได้แค่นี้จากการทำเซสชั่น25เซสชั่นอย่างเงี้ยสมมติแต่ว่าแบบเขาไม่เคยพูดมาเลยนะในชีวิตเนี้ยถูกไหมคือเขาไม่พูดไม่ใช่เพราะเขาพูดไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือพูดไม่ได้ค่ะอาจจะเป็นแบบพิการซ้ำซ้อนเยอะๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่เคยมีเสียงออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ทำเซสชั่นไปเซสชั่น25แอะมาหนึ่งอันเนี้ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากเลยนะในพูดถึงการบำบัดอะมันก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยแต่ว่าโอ้โหมันเห็นนะหรือว่ายิ้มได้เมื่อได้ยินเสียงเพลงนี้หรือยิ้มได้หันมามองสบตาเราแล้วยิ้มได้เมื่อได้ยินเครื่องดนตรีชนิดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับดนตรีบำบัดเยอะเลยอย่างเช่นมุกเป็นต้นเมื่อกี้นี้มุกกับทางโปรดิวเซอร์ของไทย PBS เองก็ถามว่าแบบอย่าง ASMR นี่ใช่หรือเปล่าหรือว่าอะไรโมซาร์ทเอฟเฟคอย่างนี้มันคืออย่างเดียวกันกับดนตรีบำบัดหรือเปล่าคะเราไม่ได้เป็นเจ้าของดนตรีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะใช้ก็ได้มันไม่ได้แบบว่าเอ้ยห้ามหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่ามันมีคำจำกัดความอยู่ว่าอะไรคือดนตรีบำบัดอะไรไม่ใช่ค่ะอย่างตอนต้นเราได้บอกไปแล้วว่าองค์ประกอบสำคัญมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าฟังเพลงในสปาตอนเรานวดอยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะไม่ใช่เพราะว่ามันขาดอะไรคะขาดนักดนตรีบำบัดเนี่ยที่ฟังในล็อบบี้โรงพยาบาลอันนี้ก็ไม่ใช่ดนตรีเพื่อความเพลิดเพลินนะคะเพื่อความสุนทรียภาพอะไรอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าคนจะถามว่ามันใช่ดนตรีบำบัดไหมในฐานะเราที่เป็นนักดนตรีบำบัดเราก็ต้องบอกแล้วก็เหมือนกับให้ความรู้กับคนทั่วไปด้วยว่าเราทำอะไรแล้วก็ดนตรีบำบัดที่ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์กับสังคมมีประโยชน์ต่อคนไข้มันมีประโยชน์กับคนมากมายขนาดไหนจริงๆแล้วจุดประสงค์ที่จำเป็นจะต้องบอกเนี่ยเพราะว่ามันต้องให้ปลอดภัยกับคนไข้นะคะเพราะไม่ใช่ว่าดนตรีทุกประเภทเนี่ยมันจะส่งผลดีเสมอไปเมื่อกี้พูดถึง ASMR ใช่ไหมคะใช่อันนี้กับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเนาะแต่ว่านี่ค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ได้ผ่อนคลายกับคนทุกคนนะคะบางคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกหงุดหงิดบางคนฟังแล้วก็ไม่ได้อยากหลับหรอกแต่บางคนฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามันได้มีการวิจัยรองรับหรือว่ามีงานวิชาการที่เหมือนกับแบบมันใช้ได้จริงเนี่ยมันก็เหมือนการอ้างอะค่ะว่ามันก็อาจจะใช้ได้แต่ก็ไม่แน่ที่เจอบ่อยก็คือว่าต้องฟังเพลงแบบไหนอะจะได้กลับไปฟังเองได้อันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่เพราะว่ามันก็ไม่มันเพลงเราฟังเนี่ยเราตีความไม่เหมือนกันเรามันไม่สามารถ prescribe ได้เหมือนยาเป็นอันนี้กินยานี้มันไม่ใช่มันเหมือนกับว่าถ้าเพลงแต่ละเพลงอย่างที่พี่ปิมบอกว่าเพลง1เพลงเนี่ยแต่ละคนตีความหมายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่าคุณกลับไปฟังอันนี้แล้วคุณจะรู้สึกแบบนี้อ้าวถ้าเกิดเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นล่ะมันไม่เหมือนกันแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันแล้วก็มีความรู้สึกไม่เหมือนใช่อย่างบอกว่าคุณแม่ต้องฟังโมซาร์ทอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าตัวคุณแม่เนี่ยถ้าคุณแม่ไม่เคยชอบฟังเพลงคลาสสิกมาก่อนเลยอะฟังแล้วหงุดหงิดแล้วคุณแม่ฟังโมซาร์ทคุณแม่หงุดหงิดถามว่ามันจะส่งผลดีต่อคุณลูกในท้องหรือไม่เพราะนั้นถ้าใครมาถามอะค่ะเราจะบอกเลยว่าถ้าคุณแม่ชอบฟังเพลงอะไรอะคุณแม่ฟังอันนั้นแหละอะไรที่ทำให้คุณแม่แบบสุนทรีเกิดความสงบในอารมณ์คุณแม่ฟังอันนั้นเลยคือไม่จำเป็นต้องไปบังคับตัวเองใช่จริงๆมันมีคำจำกัดความอีกอันนึงเขาจะเรียกว่า music medicineก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ใช่นักดนตรีบำบัดที่ใช้ดนตรีไปช่วยผู้ป่วยเขาจะมีชื่อว่าการใช้ดนตรีทางการแพทย์ซึ่งก็จะไม่ใช่ดนตรีบำบัดเพราะว่าก็อาจจะขาดองค์ประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือสัมพันธ์กับคนไข้ทางด้านการบำบัด therapeutic relationship หรือสัมพันธภาพเชิงบำบัดใช่ประมาณนั้นหรือก็จะขาดจะไม่ได้ใช้ดนตรีสดนะคะส่วนใหญ่แล้วบุคลากรทางการแพทย์เมื่อเอาดนตรีไปใช้มักจะใช้ดนตรีที่เป็นแบบเป็นเรคคอร์ดดิ้งเป็นเทปใช่ค่ะแบบเลือกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีประโยชน์นะคะอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่ามันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะจำแนกว่าอันนี้คืออะไรอะไรใช่อะไรไม่ใช่เนี่ยมันก็จะบ่งบอกได้ชัดเจนค่ะซึ่งมันเดี๋ยวนี้มันมีการใช้ดนตรีบำบัดที่ผิดหรือว่าที่ไม่ถูกต้องค่อนข้างเยอะค่ะเช่นการเทรนนักดนตรีบำบัดโดยคนที่ไม่ได้จบดนตรีบำบัดหรือว่าอาจจะมีการสอนดนตรีบำบัดที่ไม่ได้รับการซูเปอร์ไวส์อย่าง
อย่างเรียกว่าเป็นมาตรฐานสากลเพราะว่าอย่างที่บอกทุกอย่างเลยเนี่ยมันต้องเพื่อความปลอดภัยที่สุดกับคนไข้ที่จะมาเจอเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีองค์กรหรือว่าสมาคมอะไรสักอย่างที่ทำให้คุมมาตรฐานทั้งด้านจริยธรรมศีลธรรมในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะให้มันถูกต้องเพื่อรักษาให้มันปลอดภัยที่สุดกับคนไข้ที่จะมาเจอเราใช่เพราะตอนนี้เมืองไทยยังไม่มีค่ะในไทยยังไม่ค่อยเป็นที่เขาเรียกว่าป๊อปปูล่าเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆมันเริ่มแล้วค่ะมันเริ่มแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็มีมหาวิทยาลัยที่สนใจจริงๆมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนแล้วนะคะตอนนี้มีที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่เปิดสอนมาหลายปีแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ในอนาคตเร็วๆนี้ก็น่าจะมีหลายๆที่ที่เปิดนะคะน่าจะมีที่จุฬาปีหน้านะคะแล้วก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีอีกหลายๆที่เลยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเล่นดนตรีได้ใช่ค่ะอันนี้ต้องเล่นได้อันนี้ต้องเล่นได้แล้วต้องเล่นได้ดีพอสมควรเลยเพราะว่าเราต้องเจอคนไข้หลากหลายรูปแบบเนาะความจริงเมื่อกี้เรื่องพูดไปประเด็นนึงที่สำคัญมากเลยนอกจากในการเรียนของเราแล้วก็การฝึกแม้กระทั่งปัจจุบันที่สำคัญคือการมีซูเปอร์วิชั่นที่ดีซูเปอร์วิชั่นคือการที่มีคนมาช่วยพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นเหมือน second opinion อีกทีหนึ่งนะจากนักวางตีบัตรที่อาจจะมีประสบการณ์สูงเราขอเขาเนี่ยช่วยมาดูเคสเราได้อย่างบางทีเนี่ยตอนที่เรียนเนี่ยตอนที่ฝึกเนี่ยแน่นอนอาจารย์ก็คือเป็นคนซูเปอร์วิสแต่สมมติว่าตอนเราจบมาแล้วทำงานแล้วเนี่ยไม่ใช่จบแค่นั้นนะคะเราก็ยังต้องมีอยู่เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทำงานเองประสบการณ์เราไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วคนไข้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราได้ความรู้เพิ่มเติมเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเลยเพราะเท่ากับการไปเรียนเลยนะก็คือการที่เราได้คนช่วยตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้ความคิดเห็นทางวิชาชีพได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้การทำงานของเราเนี่ยมัน professional มากขึ้นเหมือนพูดง่ายเหมือนมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอีกคนนึงเราอีกทีนึงค่ะว่าตัวเราเนี่ยยังปลอดภัยกับคนอื่นอยู่หรือเปล่า อะไรอย่างนี้เขาก็จะแบบเตือนเราหรือว่าแนะนำค่ะเหมือนเป็นที่ปรึกษาอาวุโสค่ะในช่วงที่เราเริ่มทำงานคิดว่าก็น่าจะเป็นปกติสำหรับทุกสายงานน่าจะต้องมีคนที่คอยช่วยเหลืออย่างนี้อยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะสายงานทางด้านนี้เช่นแบบนักจิตบำบัดนักดนตรีบำบัดนักศิลปะบำบัดที่เป็นศาสตร์เดียวกันจำเป็นมากๆนี่ไม่เคยทราบเลยว่ามีนักบำบัดอีกหลายแบบมากเลยใช่เผื่อท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจในเรื่องของดนตรีบำบัดว่าแล้วอย่างนี้จะต้องไปที่ไหนจะไปหาอยู่ดีๆเดินไปแล้วบอกว่าฉันมาหาหมอดนตรีบำบัดอย่างนี้เลยได้หรือเปล่าคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปตามโรงพยาบาลเนี่ยสามารถถามที่โรงพยาบาลสอบถามที่โรงพยาบาลได้ก่อนว่ามีไหมนะคะว่าเซอร์วิสตรงนี้เขามีหรือเปล่าแล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยจะช่วยแต่ละที่ก็อาจจะมีไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะอยู่คนละส่วนกันหรือ Facebook ดนตรีบำบัดก็ได้ตอนนี้ถ้าแบบข้อมูลทั่วไปอะคะมีเพจดนตรีบำบัดค่ะพวกเราที่เป็นนักดนตรีบำบัดเนี่ยเราก็ช่วยกันเป็นแอดมินอยู่ในนั้นตอบคำถามที่คนอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีบำบัดแต่ว่าเมื่อกี้ถามถึงว่ามีที่ไหนบ้างตอนนี้เนี่ยอย่างที่น้องลูกจันบอกคือในแต่ละที่เนี่ยนักดนตรีบำบัดไปอยู่ในแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละแผนกไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าไปโรงพยาบาลมนารมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีนักดนตรีบำบัดที่ทำงานอยู่ในนั้นก็ดูกลุ่มคนไข้จิตเวชนะคะมีอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพก็มีที่ดูแลเป็นคนไข้ในกลุ่มจิตเวชนะคะถ้าเป็นโรงพยาบาลจุฬาตอนนี้นักดนตรีบำบัดเนี่ยทำงานอยู่ในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่ศิริราชก็มีนะคะดูแลเรื่องผู้เป็นผู้ป่วยประคับประคองแล้วก็ผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะที่รามาก็กำลังจะมีกลุ่มผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีพาราธิเหมือนกันก็คือประคับประคองระยะสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะครบละที่ในประเทศไทยตอนนี้ใช่ไม่แน่ใจในโรงเรียนมีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าประจำในโรงเรียนถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปเนี่ยคิดว่ายังไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสถาบันมีนักดนตรีบำบัดดูแลกลุ่มเด็กพิเศษเนี่ยมีอยู่หลายสถาบันเหมือนกันอันนี้อาจจะต้องลองไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเพจดนตรีบำบัดดูว่าตอนนี้มีนักดนตรีบำบัดอยู่ที่ไหนบ้างที่ดูเรื่องกลุ่มเด็กพิเศษค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะได้รู้จักกันแล้วว่าดนตรีบำบัดคืออะไรดนตรีอะไรที่ใช้บำบัดและบำบัดยังไงเนาะอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายวันนี้นะคะ
ถ้าจะให้แนะนำมีเพลงที่แบบค่อนข้างประทับใจอยู่ค่ะเพลงหนึ่งก็ชื่อ Gymnopedy เบอร์หนึ่งนะคะของอีริกซาตีนะคะจริงๆชอบอันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าจังหวะมันคงที่บางทีเนี่ยเวลาให้คนไข้กำหนดลมหายใจเพื่อความผ่อนคลายในช่วงต้นของการทำบำบัดเนี่ยเพลงนี้ใช้นี้ดีนะคะเพราะว่าค่อนข้างนิ่งแล้วก็มีจังหวะที่คงที่ทั้งเพลงค่ะท่านผู้ฟังก็ลองหายใจตามลองดูตามจังหวะของเพลงนี้กันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคนกระจรและพินารีอันตารักษ์นะคะค่ะพัชพรชันวิเศษค่ะปิมปิมค่ะค่ะเรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music